ดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้กนอได้ร่วมสะท้อนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับผู้ประกอบการผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมโดยมุ่งส่งเสริมกลไกการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ Social Impact Assessment กลไกนี้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยึดหลักการที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของประชากรโลกคือการช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเราโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้เป็นโครงการที่ช่วยสะท้อนการดำเนินงานขององค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานธุรกิจสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมซึ่งในปี2565นี้กนอจะดำเนินการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมหรือ Social Impact Assessment โดยเกณฑ์มาตรฐานนี้จะคำนึงถึงการมีธรรมาภิบาลขององค์กรการคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พัฒนานิคมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมรวมถึงเราจะมีการตรวจประเมินผู้ประกอบการเพื่อมอบรางวัล Social Impact Excellence Award ประจำปี2565มีองค์กรนะคะเข้ามาร่วมในการประเมินนะคะเรียกว่าเหมาะสมนะคะกับภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นไซส์เล็กมากเลยนะคะตั้งแต่มีพนักงาน1คนนะคะจนถึงพนักงานหลักแสนคนนะคะISB ค่ะก็จะมาช่วยท่านนะคะให้ท่านสามารถที่จะเลือกโครงการได้เหมาะสมสามารถที่จะมีการบริหารจัดการ impact ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม CSR ได้เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะคะปัจจุบันเนี่ย sustainable business มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะส่งเสริมผู้ประกอบการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเป็นส่วนร่วมของสังคมคำนึงถึงความยั่งยืนนะครับซึ่งความยั่งยืนอาจจะเกิดขึ้นจากชุมชนสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในโค้ชของโครงการเรามีผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านด้วยกันอย่างผมเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงทำยอดขายสูงสุดส่วนแบ่งตลาดสูงสุดกำไรสูงสุดราคาหุ้นสูงสุดเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ไม่พอนิยามของธุรกิจในแบบเดิมนะคะได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงค่ะท่านจะรู้จักวิธีประเมินนะครับ SIA นะครับแล้วก็ SRI นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมีการสร้างคุณค่าที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางสังคมที่จับต้องได้การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สถานประกอบการสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หวังว่าเราคงจะสามารถสร้างท่านให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะครับเรารู้ว่าการที่โลกเราอะหมุนเปลี่ยนไปว่าเขาต้องการให้ธุรกิจมีการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้อยู่รอดได้ในอนาคตเรามองเรื่องเศรษฐกิจนำสังคมอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้าหากว่าเราคุยกันในฐานะผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเขาก็ต้องการขายของให้ได้เงินกลับเข้ามาหลังๆเรื่องจากภาคการผลิตก็จะมีผู้ประกอบการเข้ามาถามเรื่องของสร้างแบรนด์นะคะให้เกิด value ในมูลค่าสินค้านะคะแล้วก็มองเรื่องแบรนด์เนี่ยมองได้สองอย่างก็คือเรื่องของความยั่งยืนด่างนึงกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสร้างมูลค่านะคะคือเรียกว่าเราทำธุรกิจดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ส่งต่อความเจริญรุ่งเรืองนี้สู่สังคมเรานะครับมันก็จะเป็นตัวอะไรที่อาจจะหยุดยั้งเราได้สักอันหนึ่งเราไม่สามารถที่ก้าวข้ามขึ้นไปเป็นอีกเลเวลหนึ่งได้แล้วนะฮะเราจะมองว่าการดำเนินการต่างๆของกนอเนี่ยทำด้วยความร่วมมือแล้วก็วินวินซิทูเอชันนะคะทำอะไรที่จะให้ทุกคนชนะไปด้วยกันนะคะไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญกับการนำไปสู่ sustainability community นะครับซึ่งทางกนอก็จะเป็นพี่เลี้ยงโปรโมเตอร์ซัพพอร์เตอร์นะครับก็เชิญชวนนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าไม่เข้าตอนนี้ก็น่าจะเสียใจได้นะครับก็อยากให้มาสมัครกันนะฮะ